ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจริญพระชนพรรษา87พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2562ข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีสันสนีเสถียรสุตพร้อมด้วยสมาชิกชุมชนเสถียรธรรมสถานและผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งปฏิบัติบูชาอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสมบูรณ์ด้วยพรรณมัยทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตีและสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาชนชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าแม่ชีสันสนีเสถียรสุตผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและธรรมาสงขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตผู้ภาพาคณมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมสาธุเทวมนุสานังพุทธ
จะขอให้ชุมนุมเทวดาและขอให้สวดบทเจ็ดตำนานหนูจอยไมโครโฟนเขามีอันเดียวไมโครโฟนมีอันเดียวจะให้ชุมนุมเทวดาแล้วจะให้แม่ชีอู๊ดThank you.
้เราทำสมาธิภาวนาสัก9นาทีเพื่อถวายพระพรต่อพระองค์ท่านให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดให้มีความเบิกบานในกิจที่สุจริตเช่นนี้ให้มีมโนกรรมที่สุจริตอยู่ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตในทุกลมหายใจแห่งสติหายใจเข้ายังอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบแต่รู้ชัดอยู่มีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเรามีหน้าที่รู้และปล่อยยืนดูรู้ปล่อยคืองานของเรามีสติระลึกรู้เห็นสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนสลัดคืนความเพ้อเพลินความอึดอัดคับข้องไม่มีความลังเลสงสัยทุกอย่างเกิดดับอย่างฉับพลันปล่อยจิตให้เป็นอิสระต่อไปอีกอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะรู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐสุดรู้บริสุทธิ์รู้ตั้งมั่นรู้จิตควรแก่การงานยกจิตของเราให้ปราโมทย์ทำจิตให้สงบปล่อยเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้ามีสภาวะธรรมในฝ่ายอกุศลเกิดเช่นสงสัยเบื่อง่วงหรืออะไรก็ตามอย่าเข้าไปคลุกคลีอย่าสะบัดให้อ่อนโยนไม่คลุกคลีเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนอย่างอ่อนโยนเข้าสู่ความตั้งมั่นต่อไปอีกกายเบาใจเป็นอิสระ
รู้ชัดอยู่ลมหายใจแห่งสติทำหน้าที่ระลึกรู้เท่าทันสภาวธรรมเห็นสภาวธรรมหนึ่งสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวธรรมนั้นดับไปเกิดดับฉับพลันให้เราใช้จิตที่ควรกับการงานนี้เจริญเมตตาภาวนาชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนไม่ข่มเหงแขนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุทโคโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุจากนี้เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลขอให้พวกเราระลึกถึงการเตรียมจิตที่ควรกับการอุทิศจิตที่เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสการให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณการให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวให้ตั้งใจจอยUnchaya Uthisara Jitara Kathayo
เราได้ใช้การสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในความกตัญญูของพวกเราในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งเรามีแผ่นดินมีพระมหากษัตริย์มีแม่วันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะของลูกไม่ใช่แค่ลูกของแม่แต่เป็นลูกไทยหลานไทยด้วยนะคุณแม่ก็รู้สึกอนุโมทนาแล้วก็ซาบซึ้งต่อการทำงานในวันนี้ของเสถียรธรรมสถานในทุกจุดเลยการที่เราได้ทำ MOU วันนี้กับศูนย์คุณธรรมและมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องของการที่จะทำ Mindfulness Society ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากลูกเป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะบอกว่าเมื่อใดที่เรานำธรรมะกลับมาโลกาจะไม่วินาศให้พวกเธอได้ตั้งสัจจะกับตัวเธอเองในวันนี้ก่อนที่พวกเราจะได้นำคุณธรรมของพระอริยธารามาเพื่อที่จะอธิษฐานจิตในวันนี้การเกิดของเรามีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเคารพชีวิตของเราในปัจจุบันขณะทำไมเราถึงต้องเคารพชีวิตเพราะชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นได้ยากเมื่อเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ฝึกให้จิตใจสูงเต่าตาบอดดำผุดดำไหว้ไม่รู้กี่ชาติกว่าจะเจอไม้กระบอกจิ้มมาแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์วันนี้เธอเป็นมนุษย์ย้ำว่าถ้าเธอตายแล้วจิตใจเธอไม่ดีเธอจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกยากจงทำงานอย่างเคารพชีวิตอย่าทำงานอย่างคนที่เร่าร้อนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ย้ำเตือนว่าเธอเร็วได้แต่เธอต้องมั่นคงไม่ใช่เฉื่อยชาแต่ชัดเจนและมั่นคงเธอต้องคงพอที่จะตัดสิ่งที่เป็นความประมาทเช่นความขุ่นมัวความเย่อหยิ่งถือตัวความจองหองริษยาอวดดีไม่ถ่อมตัวเป็นสิ่งเธอไม่ควรประมาทเธอคงต้องเตือนตัวเองบ่อยๆว่าเราอยู่ในอ้อมกอดของแม่พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มีหัวใจของแม่และมีหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือและเป็นความรักที่มีแอคชั่นจริงๆเราอาจจะต้องเร็วในบางเรื่องของการตัดสินใจแต่เราจะไม่ร้อนรนในการตัดสินใจเราจะทำงานอยู่บนพื้นฐานของการเจริญเมตตาภาวนาทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีความรักให้อภัยไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือวันนี้คุณแม่เลือกสวดมนต์ในนี้เพื่อระลึกถึงพระอริยธารา เราอยู่ในถ้ำของพระอริยธารา เหมือนเราอยู่ในท้องแม่ เธอจงกลับมามีสติเธอน้องหญิง เพื่อเตือนให้พวกเธอรู้ว่าพระบรมครูของเราเตือนเราอยู่ตลอดเวลา
วันนี้คุณแม่ก็เหน็ดเหนื่อยนะแต่ทุกครั้งที่คุณแม่ตัดสินใจที่จะรับใช้คุณแม่ก็มักจะได้รางวัลเด็กสองคนเป็นเด็กแฝดคู่สุดท้ายที่คุณแม่ได้สอนเขาเราทำอย่างไรเขาทำอย่างนั้นเลยหรอวันนี้คุณแม่สอนลูกทุกคนว่าต้องขอโทษแม่ขอขมาแม่ไม่ว่าแม่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่การขอเข้ามาผู้ที่ให้ชีวิตเราก็เพื่อให้เราเกิดใหม่ที่จะไม่ประมาทอีกแล้ววันนี้พวกเราก็ได้รางวัลจากการทำสิ่งนี้คุณแม่เห็นงานในทุกมุมอ่อนโยนงดงามด้วยหัวใจของคนทำงานที่กตัญญูแม่ของตัวเองแล้วก็กตัญญูแม่ของแผ่นดินแล้วยังกตัญญูแม่กตัญญูแม่ของโลกใบนี้ด้วยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่เมื่อวันที่9ที่คุณแม่หล่อพระอริยธาราโดยขยายจากองค์ประธานองค์ปฐมเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปเป็นองค์ประธานในการที่จะสร้างองค์ที่ใหญ่ในโลกคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ตัดสินใจไม่ผิดเลยวันนี้คุณแม่ขอให้ทุกคนได้จารึกชื่อแม่หล่อล้อมใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับหัวใจของพระโพธิสัตว์งานเราถึงจะยากขนาดไหนแต่ไม่เกินความสามารถในสิ่งที่เรากำลังกตัญญูและนี่คืองานกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อพระรัตนตรัยกตัญญูต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเราจะเป็นธิดาของพระองค์ที่จะบรรลุธรรมในเพศแม่ไม่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอสิ่งนั้นต้องเป็นปุ๋ยที่จะทำให้ชีวิตของเธอไปสว่างให้ได้ในวันที่พวกเรามารวมกันอยู่ที่นี้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จอย่าลืมไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังจงมีกรุณาอย่างลึกซึ้งไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลคุณแม่ก็เตือนให้พวกเธอเตรียมจิตถึงแม้ว่าแม่เราไม่อยู่แล้วเธอก็ไปด้วยจิตที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณวันนี้เราจะอธิษฐานจิตร่วมกันอีกครั้งนะในระหว่างการเดินทางเราอาจจะกระทบกันบ้างแต่คุณแม่อยากให้เธอให้อภัยกันแสงสว่างแห่งปัญญาหรือแสงสว่างแห่งความรักที่จะทำให้เราไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังมันจะทำให้เราไม่กลัวเพราะเรามีพลังของความสามัคคีที่เรียกว่าเป็นธรรมสามัคคีเลยเราสามัคคีกันโดยธรรมเราให้อภัยกันได้เราปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนแห่งความเอาชนะพยาบาทได้มันก็สามัคคีได้ไม่ยากหรอกให้อภัยตัวเองด้วยตั้งใจไม่มีใครชนะหรอกมีแต่แพ้ถ้าเธอยังให้อภัยไม่เป็นเธอให้อภัยเป็นเธอจะเย็นได้หรอกเราต้องการทีมเวิร์คที่ไปด้วยกันที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์คุณแม่จะนำพวกเธอเอ่ยพระนามพระอริยธาราวันนี้21ครั้งนะคุณแม่จะนำเธอก่อนแล้วเราจะโอมตาเล21ครั้งเพื่อให้พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในวันนี้ร่วมกัน
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพาภาคนมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมกันนะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะริตุตะริตุเรโสโอมตะริตุตะริตุเรโสหะโอมตะริตุตะริตุเรโสหะโอมตะริตุตะริตุเรโสหะOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Soha
คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้คล้องใจของพวกเธอไว้ให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความฟุ้งซ่านความโง่เขลาความกลัวหรืออวิชชาให้เธอมีความสงบเย็นมีแง่งามของการกรุณากันอย่างลึกซึ้งการให้อภัยอย่างลึกซึ้งจะทำให้เรามีทีมเวิร์กมีพลังในการรับใช้ขอให้เธอมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เพราะเรามีทีมเวิร์กที่แข็งแรงคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คล้องหัวใจของโพธิสัตว์ทุกดวงเพื่อทำการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วหลอมใจของพวกเราให้มีความอาถรรพ์ในการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วไม่รอให้ใครใช้ให้เราได้พบกับชีวิตแห่งความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญอารังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตภาคาวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภาคาวะสังฆ